เกลียวกราวในโรคออนไลน์อีกครั้งเมื่อชาวเน็ตฉุนด่าเดือดหลังการรถไฟแห่งประเทศไทยชี้อาจยกที่ดินให้โฮเวลเป็นค่างโง่ความเป็นมาของโครงการโฮเวลโครงการโฮเวลคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่19กันยายน2532 ให้กระทรวงคมนาคมไปดำเนินการให้มีการก่อสร้างทางรถไฟยกระดับโดยให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนซึ่งนำมาสู่การออกประกาศเชิญชวนให้เอกชนลงทุนก่อสร้างทางรถไฟยกระดับในเขตกรุงเทพมหานครและเมื่อครบกำหนดได้มีผู้ยื่นข้อเสนอหนึ่งรายคือบริษัทโฮเวลโฮล d i n g ฮ่องกงโครงการโฮเ l ลได้มีการลงนามเมื่อวันที่9พฤศจิกายน2533ในสมัยรัฐบาล พลเอกชาติชายชุนวันและมีนายมนตรีพงพาณิชย์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสัญญา30ปีวงเงิน80 0 0 0ืนล้านใช้เวลาก่อสร้าง8ปีระยะทาง63.3กิโลเมตรโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยจะจัดสรรที่ดิน80ไร่บริเวณบางซื่อและที่ดิน80ไร่บริเวณมักกะสนเพื่อให้เอกชนใช้เป็นโรงเก็บและโรงซ่อมรถไฟรวมทั้งเอกชนได้สิทธิ ใช้ประโยชน์จากที่ดินย่างหัวลำโพงจำนวน112ไร่การพัฒน,นาโครงการมีความล่าช้าและหยุดการก่อสร้างในสมัยพลเอกชวลิตยงใจยุทธที่มีนายสุวัตลิมตะพนลบเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและวันที่20มกราคม2541ในสมัยรัฐบาลชวนหลีกภัยมีมติครมอให้ยกเลิกสัญญาโดยในขณะนั้นนายสุเทพเทือกสุบรร และเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนี่คือความเป็นมาอย่างย่อๆของโครงการ h o p e w เ l ลเชื่อกันว่าคนรุ่นใหม่อาจจะมีคำถามว่าอะไรคือ h o p e w เ l ลเพราะไม่แปลกที่คน Gen Y หรือ Gen Z จะไม่คุ้นชื่อของโฮฟเวลเลยเพราะมันหายไปจากบทสนทนาสังคมไทยหลายปีแล้วเราคงไม่พยายามเล่าเรื่องนี้โดยมีสมมติฐานว่าทุกคนรู้จักโครงการโฮฟเวล เพราะขนาดคน Gen X ส่วนใหญ่คงไม่ได้ยินคำว่า Hopewell vale, มานานจนจำไม่ได้ว่ามันคืออะไรมาเริ่มจากตรงนี้ก่อนเมื่อเรานั่งรถไปสนามบินดอนเมืองเราจะเห็นสิ่งกอ่อสร้างอยู่ทางด้านซ้ายมือมันถูกสร้างทิ้งไว้ค้างไว้หลายปีเรียบทางรถไฟนั่นแหละคือโครงการโฮเ l ลโครงการโฮเ l ลเป็นโครงการที่รัฐบาลพลเอกชาติชายชุนวันได้เป็นคนอนุมัติโครงการรถไฟเรียบระดับจาก เรียบระดับปลิมทางรถไฟซึ่งใครพอรู้ประวัติศาสตร์การเมืองก็จะรู้ว่ารัฐบาลพลเอกชาติชายชุนวันโดนรัฐประหารในปี1991และต่อมาเป็นรัฐบาลของนายอนันต์ปัญญาชนซึ่งมาจากการรัฐประหารก็ทําการล้มโครงการโฮเวลโดยตั้งโครงการรถไฟฟ้ามาหานครหรือ BTS ขึ้นมาแทนและคนที่ยุติโครงการโฮเวลอย่างแท้จริงคือรัฐบาลพลเอกชาวริตยงใจยุทธ เพราะเรียกว่ามันต้องยุติสักทีเพราะเศรษฐกิจไทยในขณะนั้นกําลังจะแย่หลังจากประกาศค่างเงินบาทรอยตัวโดยมีมติคอรมอให้บอกเลิกสัญญากับโฮเวลในปี1997และสิ้นสุดโดยสมบูรณ์ในยุคนายชวนหลีกไยเป็นนายกรัฐมนตรีในสมัยที่2ซึ่งในขณะนั้นโครงการโฮเวลดำเนินก่อสร้างมา7ปีแล้วเสร็จไปเพียง13.77%หลังจากรัฐบาลบอกเลิกสัญญา ก็เข้าใจกันได้ว่าโฮเวลจะฟ้องเรียค่าเสียหายจากประสรวงคมนาคมและการรถไฟไทยตอนแรกใช้ระบบอนุญาโตตุลาการซึ่งสามารถไก่เกี่ยและดำเนินการได้เร็วกว่าศาลซึ่งฝากคดีจะแล้วเสร็จก็ไปปี2008โดยคณะอนุญาโตตุลาการตัดสินว่ารัฐบาลไทยแพ้คดีและต้องชดใช้เป็นเงินฝ่าหมื่นล้านบาท ในสมัยนั้นหนังสือพิมพ์ต่างๆพากันพาดหัวว่าข้างโง่โฮ w เวลเรื่องยังไม่จบพระรัฐบาลไทยยังไม่ยอมรัฐบาลไทยเห็นว่าโฮ w เวลไปฟ้องต่ออนุญาโตตุลาการช้าป่ากำหนดพระราัฐบาลไทยบอกเลิกสัญญาตั้งแต่ปี1998และกำหนดยื่นอนุญาโตตุลาการภายใน5ปีแต่โฮฟเวลในยื่นในปี2004หรือหลังครบกำหนดที่ต้องยื่นเลยไป1ปี ดังนั้นคำตัดสินจึงควรเป็นโมฆะพอเป็นแบบนี้คดีก็หลุดจากอำนาจอนุญาตโตตุลาการไปอยู่ในมือศาลปกครองสูงสุดซึ่งต้องดำเนินการทางการกฎหมายปกติซึ่งล่าช้าเรื่องที่ควรจะจบไปมี2,008ก็เลยลากยาวมาถึงปี2,019และสุดท้ายศาลปกครองสูงสุดก็ยืนคำตัดสินของคณะอนุญาตโตตุลาการว่ารัฐบาลไทยเป็นผู้ผิด และต้องจ่ายค่าชดใช้ฝ่าหมื่นล้านนี่คือจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของเรื่องนี้ทั้งหมดนี้คือมหากาบโฮฟเวลและเรื่องราวก็เป็นข่าวใหญ่โตในหน้าหนังสือพิมพ์เมื่อการรถไฟชี้อาจยกที่ดินให้โฮฟเวลเป็นค่างโง่นายกุลนิตสมบัติศริประหลัดกระทรวงพลังงานและประธานคณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือ,อปรปท เผยผลการหารือบอร์ดลอปทอเพื่อพิจารณาแนวทางการจ่ายค่าชดเชยจากกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาให้กระทรวงคมนาคมโดยลอปทอจ่ายค่าชดเชยให้กับบริษัทโฮฟเวลจากการบอกเลิกสัญญาโครงการระบบการขนส่งทางรถไฟและถนนยก,กระดับเป็นเงิน11,888.75ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้ย7.5ต่อปีและค่าให้จ่ายอื่นโดยต้องชดเชยภายใน180วันนับจากวันคดีสิ้นสุดนายกุริชเผยว่าใน1เดือนคณะทำงานจะสรุปแนวทางการจ่ายค่าชดเชยและวงเงินที่ชัดเจนเสนอให้บอร์ดรปทพิจารณาโดยในวันที่29เมษายนนี้รปรทจะหาหารือร่วมกับกระทรวงคมนาคมทำเรื่องสรุปเพื่อให้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบในวันที่30เมษายน ส่วนนายวรรวุธมาราผู้ว่าการรถไฟประเทศไทยเผยจะแต่งตั้งให้ในายเอกติดทิเวกินรองผู้ว่ากลุ่มอำนวยการการรถไฟประเทศไทยเป็นประธานคณะกรรมการเพื่อหาแนวทางการจ่ายค่าชดเชยซึ่งมีหลายรูปแบบอาจ,จต้องเจรจากับโฮเวลว่าจะทยอยอย่างไรซึ่งอาจใช้แนวทางการจ่ายค่าชดเชยโดยการให้สิทธิโนโฮเวลเข้ามาใช้ประโยชน์ในที่ดินของการรถไฟซึ่งเป็นไปได้ทุกแนวทาง คาดว่าจะใช้เวลาหนึ่งเดือนน่าจะได้แนวทางที่ชัดเจนในการเจรจากับโฮเวลต่อไปหลังจากเรื่องนี้ได้เผยแพร่โดยนักสืบิีมกล่าวสดไปเรียบร้อยแล้วชาวเน็ตต่างมีปิดติกรยาฉุนดา่าเดือดขึ้นมาทันทีอาทิเช่นความคิดเห็นที่ว่าทักษินเซ็นให้เมียซื้อที่720ล้านนกหวีดสลิมรับไม่ได้ปิดปิดปดีออกไป ทีแบบนี้จะโดน58,000ล้านสลิมเงียบทั้งๆท,ท,ที่ไอคนเซ็นก็หัวหน้าสลิมหน้าดําไม่เห็นออกมาเป่าอะไรให้มันรับผิดชอบมั่งละ่ะใช้ไปสิกฎหมายเห็นขุด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 ติดถึง20ปีหรือย้อนหลังก็ทําได้ตามยึดเงินมาแทนสิใครเกี่ยวหรือทําได้แค่คดีอีปูกับไอ้แมวความคิดเห็นต่อไปครับรัฐบาลชุดไหนเซ็นอนุมัติก็ไปไล่บี้เอามาใช้นี่เขาสิ ทีโครงการรับจำนำข้าวพวกมึงยังกัดไม่ปล่อยอย่าสองมาตรฐานความคิดเห็นต่อไปครับทำไมไม่ฟ้องสุเทพกับชวนจ่ายค่าโง,ง่บ้างล่ะครับที่จำนำข้าวยังฟ้องและยึดทรัพย์เขาก่อนสารตัดสินอีกก็อีแค่สอทุจริตอันนี้ทำให้รัฐศีหายชัดเจนทำไมทำนิ่งไม่ฟ้องกันกฎหมายประเทศนี้หลายมาตรฐานจริงๆความคิดเห็นต่อไปครับที่รถไฟที่ดินของรัชกาลที่ห้า ไอ้อีคนไหนมีความคิดยกให้ชำระนี่เช่นนี้ต้องเอาไปตัดหัวคิดได้ยังไงมึงมีสิทธิ์อะไรมายกที่ดินให้ต่างชาติความคิดเห็นต่อไปครับมึงมีสิทธิ์ยกดินแดน,นให้คนอื่นอยุทยาแตกเพราะมีค่าราบาริพารแบบพวกมึงนี่แหละเปิดประตูเมืองให้ค่าตึกชัดๆนึกถึงอยุทยาเลยนะอีกความคิดเห็นหนึ่งครับยกที่ดินให้มันคืออะไร มีอย่างนี้ด้วยหรือที่ดินมันคือหมายถึงแผ่นดินที่สามารถใช้ได้ชั่วลูกชั่วหลานเลยนะนี่มันประเทศไทยไอบริษัทนั้นมันบริษัทข้ามชาติไม่ใช่หรืออีกความคิดเห็นหนึ่งครับบอกให้อดีตรัฐมนตรีสุดเทพเทือกสุบรรไปขายที่ดินต่อประกรหมื่นไร่มาช่วยจ่ายช่วยรับผิดชอบใช่ไหมลุงกำนันคนดีของพุนกวีติดคอปิดปิดปิดฮ่าฮอีกความคิดเห็นหนึ่งครับ ขายแผ่นดินไหมละ่ะเงินก็หมดคลังแล้วเหมืองทองอักคราอีกสามหมื่นล้านก็ยังไม่จ่ายหมดพร้อมขุดภาษีประชาชนส่วนไอเทพเทือกยังลอยนวลเลียรัฐบาลอยู่เลยอีกความคิดเห็นหนึ่งครับขายชาติลูกหมาเอาพวกที่เซ็นอนุมัติมารับผิดชอบทรัพย์สินมาชดเชยเอาพวกสมองน้อยมาบริหารประเทศวงเล็บเลยเป็นแบบนี้ความคิดเห็นต่อไปครับ แล้วไอ้คอนเทนตสมัยนั้นมึงไม่คิดลา่าคนมายึดทรัพย์เพื่อชดใช้เลยหรือครับอีกความคิดเห็นหนึ่งครับกูระงงจริงๆมันใช้อะไรคิดจะยกที่ดินให้เขาถ้ามันง่ายอย่างนั้นมึงยกประเทศให้เขาไปเลยบรรทบุทบรุษรักษาบ้านเมืองเราเอาไว้ให้ลูกหลานต้องเสียเลือดเสียเนื้อเท่าไหร่ต้องลำบากขนาดไหนกูไม่อยากจะเชื่อเลยอีกความคิดเห็นหนึ่งครับ น่าสงสัยโง่บ่อยโง่ซ้ำซากโง่หลายโครงการมึงแอบ,บไปแบ่งข้าโง,ง่กันหรือเปล่าวันนี้อีกความคิดเห็นหนึ่งครับไล่บี้คนเสนอแผนก่อสร้างรัฐมนตรีเซ็นอนุมัติพวกเลี้วล้อเซ็นผ่านสุดท้ายพวกเซ็นยกเลิกสัญญาให้มันขายทรัพย์สินรับผิดชอบในความโง่ของมันอีกความคิดเห็นหนึงครับกูว่ามันแบ่งข้าโง,ง่แน่นอนอยู่ๆไม่โง่ไปเซ็นยกเลิกหรอก อีกความคิดเห็นหนึ่งครับเท่ากับขายชาติเลยหรือเปล่ายกที่ดินให้ต่างชาติแค่ให้เช่า99ปีคนไทยก็ไม่มีที่ทำกินแล้วใครทำไว้สร้างไว้ก็ตามยึดจับเหมือนที่เคยทำกับอดีตนายกรัฐสินและยิ่งรักสิครับสรุปเงินภาษีคนไทยทั้งนั้นอีกความคิดเห็นหนึ่งครับแม่งทำกูจนไม่พอทำกูเสียเดียนแดนอีกแม่งบอกตามตรงพวกมึงและพวกที่เรียกมึงมา ขอสาบแช่งพวกมึงทำให้แผ่นดินที่ปู่ย่าตายายปกป้องมาต้องเสียไปอีกความคิดเห็นหนึ่งครับไปให้ไอ้ยดำจอมเป่ามันรับผิดชอบสิมันคนเซนวงเล็บยกเลิกไม่ใช่เหรอให้มันไปเดินขอทานจากพวกสลิมสิพวกเดียวกันสลิมช่วยก็ช่วยมันเองแหละโท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 อีกความคิดเห็นหนึ่งครับเป็นความคิดเห็นสุดท้ายโฮฟเวลมันบริษัทสัญชาติฮ่องกง จะยกที่ดินการรถไฟซึ่งเป็นที่หลวงให้บริษัทเอกชนต่างชาติมันทำได้ด้วยเหลือวะทั้งหมดนี้คือความคิดเห็นของเรื่องราวเมื่อชาวเน็ตฉุนด่าเดือดหลังรถไฟไทยชี้อาจยกที่ดินให้โฮเวลเป็นข้างโง่ทำไมเขาถึงเรียกว่าเป็นข้างโง่ แล้วใครมันโง่ไปเซ็นยกเลิกเรื่องราวนี้เพื่อนๆคงต้องหาคำตอบกันต่อไปที่แน่ๆไอ้หน้าดำแขนคดที่เซ็นยกเลิกมันยังสบายดีอยู่แล้วเพื่อนๆละ่ะมีความคิดเห็นกันอย่างไรเชิญด้านล่างแล้วอย่าลืมกดติดตาม c h ช n e l เรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์เราจะเจาะจะขุดจะหาประเด็นที่ ชาวเน็ตให้ความสนใจวิาพากษ์วิจารณ์มานำเสนอให้เพื่อนๆฟังกันทุกวันขอบคุณมากครับ